สบการณ์ที่สั่งสมมากกว่า30ปีจึงทำให้เนชั่นกรุ๊ปได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ให้บริการข่าวสารที่มีมาตรฐานเป็นกลางเคารพต่อจรรยาบรรณจากสังคมวงกว้างท่ามกลางสังคมในยุคปัจจุบันที่ต้องการข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเที่ยงตรงและทันสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจและมีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันซึ่งทำให้เนชั่นกรุ๊ปได้ก้าวกระโดดจากธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์มาเป็นบริษัทสื่อสารมวลชนที่ครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยบริษัทเนชั่นบรอดแคสติ้งคอร์เปอเรชั่นจำกัดมหาชนเป็นหนึ่งในบทพิสูจน์ของเครือเนชั่นที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารหรือคอนเทนต์พรอไวเดอร์ในระดับแนวหน้าของเมืองไทยและยังเป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรมืออาชีพยึดมั่นต่อจรรยาบรรณของความเป็นนักสื่อสารมวลชนอิสระเป็นกลางเที่ยงตรงฉับไวน่าเชื่อถือทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมงด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตข่าวและรายการที่ทรงคุณค่าเพื่อเป็นสถาบันสื่อแห่งอนาคตและจากประสบการณ์17ปีในแวดวงการผลิตรายการโทรทัศน์และวิทยุเราได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้แก่วงการวิทยุและโทรทัศน์ของเมืองไทยมาโดยตลอดเป็นผู้นำด้านคอนเทนต์พรอไวเดอร์เราจึงได้พัฒนาต่อยอดช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารอย่างไม่หยุดยั้งโดยเฉพาะในสื่อใหม่หรือนิวมีเดียจึงทำให้ปัจจุบันบริษัทเนชั่นบรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเป็นคอนเทนต์พรอไวเดอร์ที่สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารด้วยสื่อที่หลากหลายสื่อโทรทัศน์จากนาทีนี้เป็นต้นไปเราขอประกาศเปิดตัว Nation Channel อย่างเป็นทางการครับสถานีข่าว24ชั่วโมงแห่งแรกของประเทศไทย1มิถุนายน2543บริษัท Nation Broadcasting Corporation จำกัดมหาชนได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการสื่อสารมวลชนไทยกับมิติใหม่ของสถานีข่าว24ชั่วโมงแห่งแรกในเมืองไทย Nation Channel ทาง UBC 8ก่อนจะย้ายไปออกอากาศทางไทยทีวีเมื่อวันที่1พฤษภาคม2546แปรภาพด้วยระบบ MMDS จวบจนปัจจุบัน Nation Channel ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่10สามารถรับชมได้ทุกพื้นที่ทั่วไทยและทั่วโลกด้วย6ช่องทางด้วยระบบสัญญาณดาวเทียมทั้งระบบ C-band และ KU-band MMDS เคเบิลท้องถิ่นช่อง28ทั่วประเทศเว็บไซต์ www.nationchannel.com และผ่านโทรศัพท์มือถือจึงทำให้กลุ่มผู้ชม Nation Channel ขยายตัวอย่างรวดเร็วจากการเข้าถึงผู้ชมประมาณ 1.6 ล้านคนเมื่อปีพุทธศักราช 2543 มาเป็นกว่า 12 ล้านคนในปีพุทธศักราช 2551 โดยมีฐานผู้ชมที่ติดตามทุกวันประมาณ 3 ล้านคนและจากการวิจัยของ AGB Nelson เมื่อปี 2551 Nation Channel เป็นสถานีโทรทัศน์ที่มีผู้ชมสูงสุดของสถานีที่ไม่ใช่ Free TVทั้งยังมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีกลุ่มผู้ชมที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลทีวีในอนาคตนอกจากนี้เรายังได้ผลิตและร่วมผลิตรายการคุณภาพป้อนสู่สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีอย่างสม่ำเสมอมาตลอดทั้งรายการประเภทเกมโชว์สารคดีหรือละครกึ่งสารคดีซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนมาโดยตลอดรวมไปถึงยังผลิตสารคดีเชิงข่าวคุณภาพซึ่งได้รับรางวัลจากสถาบันที่ได้รับความน่าเชื่อถือมาอย่างมากมายจากปิงวังยมน่านไหลซ่านซ่ารวมเป็นเจ้าพระยาแม่น้ำสวรรค์นอกจากนี้เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราจึงได้นำเอาคอนเทนต์ที่มีอยู่มาต่อยอดไปใช้ในรูปแบบต่างๆทั้งการจัดทำและจำหน่าย VCD และ DVD
การจัดสัมมนาทั้งระดับนานาชาติและท้องถิ่นการจัดเวิร์กช็อปอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆอาทิโครงการสานฝันสู่ผู้ประกาศรุ่นใหม่ฝึกคนข่าวสไตล์เนชั่นค่ายเยาวชนคนข่าวพอเพียงการจัดนำเที่ยวการจัดกิจกรรมพิเศษทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมศิลปะวัฒนธรรมกีฬาสันทนาการและกิจกรรมวิชาการอาทิโครงการ Nation Admission เตรียมความพร้อมและเสริมศักยภาพของนักเรียนมัธยมปลายที่กำลังเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยสื่อวิทยุปีพุทธศักราช2535บริษัท Nation Broadcasting Corporation จำกัดมหาชนได้ก่อตั้ง Nation Radio ขึ้นเพื่อให้บริการข่าวสารข้อมูลผ่านสื่อวิทยุโดยในปัจจุบันเราได้เข้ามามีส่วนในการผลิตรายการผ่านสถานีวิทยุทั้งคลื่นมิติข่าว FM 90.5 MHz และคลื่นคนทำงาน FM 102 MHz ทั้งสองคลื่นมุ่งเน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่นักธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็วของข่าวสารข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยในการตัดสินใจการทำธุรกิจได้อย่างไม่พลาดธุรกิจนิวมีเดียท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารของโลกในปัจจุบันที่กำลังก้าวไปสู่การสื่อสารยุคดิจิตอลโดยบริการข้อมูลข่าวสารรูปแบบใหม่หรือ New Media เราจึงได้ให้ความสำคัญกับสื่อ New Media ซึ่งถือได้ว่าเป็นสื่อในอนาคตที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วทั้งดูแลและบริหารเว็บไซต์ต่างๆในเครือ Nation OKNation.net Webblog Citizen Reporterด้วยปรัชญาที่ว่าทุกคนเป็นนักข่าวได้มีสมาชิกกว่า 50,000 คนรวมถึงบริหารการตลาดเว็บไซต์ยอดนิยมอย่างพันทิป .com xteen.com และแบไต .com เป็นต้นโทรศัพท์มือถือด้วยการให้บริการ Nation Mobile News SMS และ MMS ในทุกเครือข่ายเพื่อการให้บริการที่รวดเร็วและฉับไวสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทุกที่ในประเทศไทยนอกจากนี้เรายังได้พัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้วยการบริการทีวีออนโมบายที่สามารถส่งทั้งภาพและเสียงผ่านโทรศัพท์มือถือในระบบ GSM ที่ web.duplus.tv ซึ่งเป็นอีกช่องทางสำคัญในการขยายการรับชมไปสู่ผู้ชมได้ทุกพื้นที่ทั่วไทยและรองรับเทคโนโลยี 3G ที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยพันธกิจของเราทั้ง4ด้านได้แก่สร้างแรงบันดาลใจเป็นสถาบันผลิตนักข่าวผู้ประกาศข่าวและผู้ผลิตรายการสร้างสรรค์สถานีข่าวโทรทัศน์24ชั่วโมงให้ยืนยงอย่างมั่นคงในใจของทุกคนและเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และวิทยุที่ดีที่สุดก้าวไปข้างหน้าทุ่มเทพัฒนาให้เข้าถึงทุกนวัตกรรมนิวมีเดียเพื่อสร้างโอกาสใหม่อย่างไม่หยุดยั้งดำรงความน่าเชื่อถือที่เป็นคุณค่าสูงสุดขององค์กรและซื่อสัตย์ต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสื่อมวลชนวันนี้เราจึงเป็นสถาบันข่าวที่ได้รับการยอมรับในจรรยาบรรณของสื่อคุณภาพที่ผสานสื่อที่หลากหลายเพื่อกระจายข่าวสารและสาระเข้าถึงทุกพื้นที่ของประเทศไทยและพร้อมที่จะรุกเข้าสู่สื่อใหม่ทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทำให้ผลประกอบการของเราได้เติบโตมาโดยตลอดและในวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิตข่าวและรายการที่ทรงคุณค่าเป็นสถาบันสื่อแห่งอนาคตที่สร้างสรรค์คุณภาพการรับรู้ข่าวสารเพื่อคนไทยทุกคนอย่างแท้จริง